สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2เกมที่6ประจำเช้าวันศุกร์ที่10มิถุนายน2021กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่กลุ่ม B เนปาลก็เอาชนะไชนีสไทเป2-0ออสเตรเลียเอาชนะคูเวตไป3-0กลุ่ม C อิหร่านเอาชนะฮ่องกง3-1บาเลนถล่มกัมพูชาไป8-0ส่วนกลุ่ม D เนี่ยปาเลสไตน์ก็ถล่มสิงคโปร์ไป4-0มาที่กลุ่ม Eบังกลาเทศเสมอกับอัฟกานิสถาน1-1แล้วก็อินเดียแพ้ให้กับกาตาร์0-1กลุ่ม G ทีมชาติไทยของเราครับทำได้แค่เสมอกับอินโดนีเซียไป2-2ครับทั้งที่ขึ้นนำ2 ครั้ง 2 คราจากเจ้าต้นเนลเลบดินแล้วก็อดิศักดิ์ไกรสอนครับแต่ก็มาพลาดเสียประตูแบบง่ายๆครับให้กับอินโดนีเซียก็เลยได้แค่คะแนนเดียวส่วนอีกคู่หนึ่ง UAE ก็ถล่มมาเลเซียไป4-0ไปดูตารางคะแนนเริ่มกันที่กลุ่ม B อันดับ1ก็เป็นออสเตรเลียมี15 คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นคูเวตกับจอร์แดนมีทีมละ10อันดับ4เนปาลมี6ส่วนอันดับ5ไชนีสไทเปมี0 คะแนนกลุ่ม C อันดับ1ตอนนี้เป็นบาเลนมี12 คะแนนอันดับ2อิรักมี11อันดับ3อิหร่านมี9อันดับ4ฮ่องกงมี5ส่วนอันดับสุดท้ายเป็นกัมพูชามี1 คะแนนกลุ่ม D อันดับ1ก็เป็นซาอุมีอยู่11 คะแนนอันดับ2อุซเบกิสถานมี9อันดับ3แล้วก็4เป็นปาเลสไตน์กับสิงคโปร์มีทีมละ7 คะแนนแต่ว่าประตูที่เสียในปาเลสไตน์ดีกว่าเลยอยู่ที่3ไปส่วนอันดับ5อันดับสุดท้ายก็เป็นเยเมนมี5 คะแนนกลุ่ม E อันดับ1ก็เป็นกาตาร์มี19 คะแนนอันดับ2โอมาน12อันดับ3อัฟกานิสถานมี5อันดับ4อินเดียมี3แล้วก็อันดับสุดท้ายบังกลาเทศมี2 คะแนนกลุ่ม G อันดับ1ตอนนี้ก็เป็นเวียดนามมี11 คะแนนอันดับ2 3 4คะแนนเท่ากันครับ UAE ทีมชาติไทยมาเลเซียมีทีมละ9 คะแนนแต่ว่า UAE ประตูที่เสียที่สุดครับบวก8ไทยบวก3ส่วนมาเลเซียลบ2นะฮะก็โอกาสเข้ารอบของทีมชาติไทยถามว่ายังพอมีไหมก็ยังพอมีแหละแต่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะคือไทยจะต้องชนะอีก2เกมที่เหลือที่จะเจอกับ UAE แล้วก็เวียดนามครับแล้วก็ต้องไปแช่งให้ทั้งเวียดนามแล้วก็ UAE สะดุดนะครับผมนอกเหนือจากเกมที่จะเจอกับเราฮะเรียกได้ว่ายืมจมูกคนอื่นหายใจนะฮะในขณะที่อินโดนีเซียที่อยู่อันดับสุดท้ายเนี่ยก็เก็บคะแนนแรกได้กับทีมชาติไทยเราฮะตอนนี้มี1 คะแนนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปครับเดี๋ยวคืนวันนี้คือวันศุกร์ที่4มิถุนายนมีอีก1 คู่มาลดีฟจะเจอกับซีเรียตอน5 ทุ่มครับเป็นเกมในกลุ่ม A นั่นเองแล้ววันเสาร์ที่5มิถุนายนมีอีก3 คู่เลบานอนเจอศรีลังกาเกาหลีใต้เจอเติร์กเมนิสถานแล้วก็ซาอุจะเจอกับเยเมนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่7มิถุนายนเลยฮะตอน5:45 PMไทยเราจะเจอกับ UAE ครับก็เป็นเกมตัดสินของทีมชาติไทยนะถ้าแพ้ก็ตกรอบอย่างเป็นทางการ 100%